โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Power Bank นะครับวันนี้จะมารีวิวรถ Forza 300ปีไหนนะพี่ปี2013นะครับมีออกกล้องไหมวันนี้มาเยอะรถแรงก็มาตลอดเลยจะรีวิวโอ้โหสายหมอบไปนู่นละก็จะมาวันนี้พามาดูของแต่ง Forza 300ลำนี้นะครับสีขาวก็เป็นพี่ชายผมเองนะครับรถสวยงามเลยทีเดียวมาเริ่มจากหน้ารถเลยดีกว่าว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะเริ่มจากข้างบนก่อนเลยดีกว่าพี่ครับผมชิวปะชิว2ชั้นทรงหัวใจชิวชิว2ชั้นทรงหัวใจนะครับอันนี้น็อตด้วยนะครับกระจกนี้ใช่ของเดิมไหมพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับกระจกเดิมมันจะอยู่บนแทนอันนี้ไม่อย่างนี้แจ๋วเลยนะกระจกย่ออืมผมว่าสวยลงตัวเลยครับโอเคมาถึงตรงแฮนด์นะอันนี้จะเป็นเบรกของRacing Boy ครับRacing Boy ครับสองข้างเลยเนาะอันนี้เบอร์อะไรครับพี่ใส่เบอร์17ครับอืมอันนี้งานแคปล่านี่เป็นแบบหุ้มหรือเป็นหุ้มครับเป็นหุ้มใช่ไหมครับใช่เอาของเดิมไปหุ้มนี่มีวัดโวลต์ด้วยนะด้วยแล้วก็ใส่ที่จับมือถือที่จับมือถืองี้แพงไหมพี่ไม่แพงครับนี่ดูแข็งแรงมากเลยเนาะไม่เป็นพลาสติกหรอหรือเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่ดูแข็งแรงมากเลยนะครับมันใส่แล้วเกี่ยงได้ด้วยอ๋อแบบแนวนอนได้นะใช่ไม่ดีเลยครับแล้วก็ถัดลงมาอีกนิดนึงอ๋อผมเห็นอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าอะไรที่ใส่แขวนถุงไหมที่แขวนถุงไม่ใช่ใส่ถุงใส่พวกกล้องใส่พวกขาจับกระติกน้ำอะไรพวกนี้แต่อันนี้เอามาใส่ให้ลูกจับเวลานั่งอืมแจ๋วเลยครับอย่างนี้มีนี่วันนี้ผมเห็นแว๊บๆอันนั้นนะครับมีห้อยแกงมีห้อยแกงนะครับอันนี้เออเล็กๆอย่างเงี้ยแหละเนาะไม่เกะกะดีนะต่อไปก็มีอะไรอีกก็มีฝาถังน้ำมันคาร์บอนเหมือนกันอืมนี่ยางหุ้มกุญแจครับก็เป็นของแต่ง นี่มาดูข้างหน้าเลยล้อหน้าชุดจานแต่งของอาราชิชุดจานแต่งของอะไรนะฮาราชิอาราชิครับอาราชิอาราชิครับนี่อันนี้อีห้ออะไรเนี่ยอาราชิเหมือนกันอาราชิชุดทั้งชุดเลยเหรอครับใช่ครับหน้าหลังโอ้สีทองนะนี่ใส่กับปั๊มเดิมฮะแล้วจะมีไฟสปอตไลท์อันนี้สว่างไหมพี่สว่างครับอันนี้ใช้มานานแล้วพี่ทนไหมทนอยู่แล้วครับก็ได้ประมาณปีนึงแล้วก็โดนน้ำโดนฝนทุกวันเออแต่เราลืมพูดถึงราคาเลยนะไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรหรอกครับราคาไม่ต้องรู้หรอกครับ สไตล์ช่องผมไม่ต้องรู้หรอกครับ ไปหากันเอาเองบางคนหน้านี่ก็เป็นของเดิมไปหุ้มครับไปหุ้มใช่ไหมครับผมว่างานดูดีมากเลยอ่ะนี่ฮะไฟจะมีสองข้างล้อนี่เป็นล้อเดิมใช่ไหมพี่เดิมเลยนะทำไมรถพี่ไม่ช้ำเลยอ่ะใช้งานยังไงไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยจะมีหลอดไฟแต่งนะครับสีขาวก็ด้านหน้าน่าจะมีประมาณนี้โอ้ผมเห็นอันนี้มีไฟออกมาไหมพี่กลางคืนครับอันนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์เลยสิเฉยๆครับแล้วถัดมาก็เป็นเบาะนะครับชิ้นใหญ่สุดของรถคันนี้เบาะตัวนี้เป็นเบาะของอะไรพี่หน่อยเหรอหน่อยวัดด่านหน่อยวัดด่านนะครับนี่ครับนี่เป็นเบาะของร้านหน่อยวัดด่านนะครับซื้อมาเท่าไหร่พี่อันนี้สับมา 4,500 ครับสับมา 4,500 แต่อันนี้ผมลองนั่งแล้วนะนั่งสบายมากเลยชอบมากเลยอ่ะมันเตี้ยดีมันไม่สูงเกินไปนั่งเหมือนโซฟาจริงๆอ่ะรุ่นนี้เขาเรียกกันถัดมานะครับอันนี้จะเป็นโหเห็นนั้นเด่นตาเลยเนี่ยผมว่ากลางคืนนี้คงเด่นนะอันเนี้ยอันนี้เป็นมีไฟใช่มั้ยพี่มีไฟนี่ครับโอ้เป็นไฟสีฟ้านะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบตามนี่โอ้โหมีลูกเด่นด้วยอ่ะแจ๋วอ่ะทำได้ไงวะเออสวยดีครับเขาเจาะไหมพี่เจาะครับเจาะเหรออ๋ออือหือแล้วนี่ก็เป็นกัดอะคริลิกใสอืมแจ๋วถัดมาจะเป็นระบบกันสะเทือนนะครับก็จะเป็นของโอเลี้ยงนะใช่ไหมพี่โอลินครับไม่เลี้ยงอันนี้แท้นะครับแท้ฟอร์ซ่า300ครับยกเออลินแท้การใช้งานเป็นไงบ้างพี่อันนี้จบเลยใช่ไหมจบเลยครับนุ่มครับไม่สะเทือนมากอืมถ้าเทียบกับช่องเดิมนี่คนละเรื่องเลยแล้วที่พี่เคยบอกว่าไอ้เรื่องสปริงดังนี่คือตัวไหนตัวนี้หรือยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นี่ใช้มาได้ประมาณกี่โลแล้วพี่เกือบ10,000 โลได้แล้ว
ก็ถือว่าคุ้มเลยนะถ้ามันใช้ดีอันนี้พี่พาครอบครัวซ้อนด้วยเนาะใช่ครับนั่งกัน4คนครับลูก2โอ้โหเมีย3แน่นเมีย3เลยนะถัดถัดตุ้ยถัดมาขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นแหลกหลังกล่องหลังนั่นเองเริ่มจากขาจับก่อนครับเป็นของอะไรเอ่ยแต่ผมจับน่าจะไม่มียี่ห้อแต่หนามากเลยเนาะมียี่ห้ออาจจะมีแหละแต่จำยี่ห้อไม่ได้แล้วหนาปึ๊กเลยอ่ะหนาเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงมากครับแล้วก็กล่องครับกล่องเป็นของแชทครับแชท42ลิตร42ลิตรก็ทั่วไปนะครับทั่วไปครับทั่วไปนะใช้งานแบบพอใช้งานได้เก็บอะไรได้เยอะอยู่เหมือนกันหมวกกันน็อกใส่ได้ใส่ได้ครับเปิดไม่ได้นี่ก็ใส่ได้วางดีๆก็ได้2ใบโอ้นี่ครับนี่ที่สำคัญนะผมชอบหมวกกันน็อกพี่เขามากเดี๋ยวขอตั้งสวยๆโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่เลยก็คือหมวกกันน็อกบีโมล่าตัวนี้ของบีโมล่านะเป็นคาร์บอนทั้งลำทั้งใบนะฮะนี่สวยมากเลยอันนี้น้ำหนักเยอะไหมพี่หมวกเนี้ยประมาณแต่ผมจับดูก็โอเคนะ 1.35 ครับไซส์ L มีหมอกกอด้วยนี่เลยครับอุปกรณ์พ่วงกับหมวกก็จะเบามากที่ผมเห็นตัวนี้นี่ตัวแพงเลยครับนี่เลยนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะบลูทูธป่ะพี่บลูทูธครับบลูทูธตัวนี้ของอะไร T-Mac ครับเป็นของอะไรฮะ Fitcon ครับรุ่น T-Mac อ๋อ Fitcon โอเคตัวนี้น่าจะหลายตังค์ซื้อประมาณ 2,000 เหรอทำไมผมฟังวิทยุได้ด้วยทำไมผมเจอของจีนเอง 2,000 นี่จะได้แต่ของจีนอันนี้ดูดีอ่ะดูดีกว่าที่ผมใช้เลยก็พี่เขามีกล้องหน้าหมวกด้วยนะครับนี่คันนี้สายซิ่งจะมีคลิปแรงๆตลอดเลยถัดมาครับเป็นนี่เลยครับท่ออันนี้ท่อของอะไรพี่ท่อของนินจาครับนินจา ZX06Rใช่ใช่ครับโอ้โหใบเบลอเลยนะเอ้ยผมเห็นแวบๆโดนไหมเนี่ยพี่หัวน็อตไม่โดนครับพอดีเป๊ะเลยนะแต่ไม่โดนไม่มีเสียงนะพี่ไม่มีครับทำมาพอดีเป๊ะเลยก็ดูไกลๆก็เข้ากับรถดีนะครับแล้วก็ถัดมาเห็นข้างในอีกนิดนึงก็คือจานแต่งหลังเหรอครับใช่ครับหนาปึ๊กเลยมีอะไรอีกมีอะไรแล้วก็ยางฮะอ๋อยางนี่เลยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับใช่เป็นพิลารี่ครับไดโบลอสโซเป็นพิลารี่ไดโบลอสโซการใช้งานเป็นไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยดีผมว่าดีนะครับมันเกาะถนนทั้งแห้งทั้งเปียกเคยใช้ยางเดิมแล้วเจอน้ำนี่ไม่ไหวฮะลื่นทันทีเวลาเบรกหนักๆหรืออะไรประมาณนี้จะฉลับถ้าแบบเส้นถนนอะไรเงี้ยนะจะปิ้นเส้นถนนบิดคันเร่งเติมเมื่อไหร่ก็ท้ายปิ้นเมื่อนั้นถ้าเป็นยางเดิมนะครับแต่ถ้าตัวนี้อาการนั้นไม่มีเลยโอเคอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเท่าไหร่นะพี่คู่นี้ยางคู่นี้ประมาณ 4,500 ครับนะผมก็อยากเปลี่ยนมั่งต้องเปลี่ยนครับยางเดิมนี่ผมเห็นอีกนิดนึงในกระจกและก็ในกระจกอีกทีนึงครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระจกเลนส์ซูมกระจกเลนส์ซูมมันทำให้มุมในการมองข้างหลังเรามันกว้างใช่เหมือนตาแมวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้รู้สึกไม่ติดที่จะมองไม่เห็นเลยนะนี่อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวปิดสวิตช์กันฮะเดี๋ยวแบตหมดรถพี่วิ่งมากี่หมื่นโลแล้วครับ 35,000 กว่าโลครับครับดูตรงไหนผมยังดูไม่เป็น 30,000 นะโอเคอันนี้ตอนพี่ซื้อมาเป็นรถมือ1มือ2พี่มือ2ครับมือ2มาก็สภาพนี้เลยใช่มั้ยใช แถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับทริคเล็กๆสำหรับใครจะทำรถแรงนะใครไปรีแมปมาฟอร์ซ่า300นะครับก็ดูให้ดีนะฮะเลือกร้านรีแมปให้ดีหรือบอกช่างเขาให้ดีๆนะไฟแรงนี่ก็
เป็นผลเพราะไฟแรงเกินนะครับหัวเทียนละลายอันนี้ไม่ใช่เม็ดแรกนะครับที่ละลายไปกี่เม็ดแล้วนะกี่หัวแล้วสองหัวสามหัวนะเคี่ยวหายไปเลยนะครับขี่ได้ไม่กี่ร้อยโลก็เป็นอีกตอนนี้ก็คือถ้าอัดหนักๆปุ๊บก็คือบอดไปเลยเนี่ยอันนี้อัดหนักก็บอดไปเลยนะครับน่าจะช็อตนะหัวเทียนช็อตนะใช่บอดแล้วก็บูบดูสีเพี้ยนหมดเลยอ่ะต้องพกหัวเทียนสำรองพกติดตัวกันไปพกหัวเทียนสำรองไม่งั้นเนี่ยดับอยู่กลางถนนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวคันนี้นะครับนี่คันนี้ของแต่งไม่มีนะฮะใช่ป่ะมีเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวเอาเครื่องเสียงใส่เครื่องเออเดี๋ยวใส่เครื่องเสียงอ่ะคันนี้เฮ้ยแต่คันนี้คนดูเขาเห็นบ่อยแล้วชอบเบิร์นยางคันนี้ใครเห็นก็จำได้ว่าเบิร์นยางเหลือเกินคันนี้ชอบเบิร์นบ่อยเหลือเกินเกือบกลับบ้านไม่ได้เลยโอเคครับอ้าวลืมแล้วเนี่ยคุณเจกลับบ้านโอเค